ำหรับตัวทาเองนะคะรู้สึกว่าทาพัฒนาขึ้นในด้านของการร้องเพราะว่าตัวเองก็ไปเรียนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตลอดการที่อัดหรือถ่ายทำอัลบั้มนี้เนี่ยนะคะโดยมากตอนอยู่ห้องเขาอัดมากกว่าที่ยังมาก็จะมีครูสอนร้องเพลงอยู่ด้วยตลอดนะคะก็จะคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องการร้องมากขึ้นเยอะแล้วก็พัฒนาเรื่องในคือเป็นเรื่องเต้นด้วยเรื่องเต้นตอนนี้ก็กำลังสอบเป็นอยู่อย่างเต็มที่หลายทีมงานมากทั้งทีมงานเยอรมันแล้วก็ทีมงานเกาหลีอะไรเงี้ยลองสับสนไหมคะสับสนในภาษาค่ะก็ต้องแบบเรียกว่าอะไรนะต้องตั้งสติอยู่เหมือนกันนะเวลาแบบจะฟังไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็เป็นช่วงไปก็คือตอนอัดเพลงเนี่ยก็คือจะเป็นทีมเยอรมันใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างตอนทำมิวสิกตอนนี้ก็คือเป็นทีมเกาหลีกับคนไทยแล้วก็มีฝรั่งเข้ามาด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังดีที่เรายังมีล่ามทำไมต้องเป็นเกาหลีด้วยล่ะคะพอทักคิดว่าหนึ่งคือด้วยแฟชั่นตอนนี้เกาหลีค่อนข้างนำที่ในโลกกันนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่พอทำออกมาแล้วก็คือทั่วโลกรับได้เพราะว่าเขาก็เก่งนะคะแล้วก็อย่างคือตัวไทยเองก็รู้สึกว่าพุ่งกับเกาหลีเก่งเยอะแต่พอได้เจอผู้ชมแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้ผลงานมากแล้วก็แบบทำการบ้านมากแบบตั้งใจทำมากนอนแบบนอนดึกมากคือเขาไม่ได้แค่บินมาแล้วก็แบบมาถ่ายแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขามาก่อนแบบนี่มาจะแบบเป็นอาทิตย์แล้วมาแบบดูงานแบบดูเมคชัวร์ว่าแบบเสื้อผ้าหน้าผมโอเคทุกอย่างก็ดีก็ตั้งแต่หกโมงเช้าจนสี่โมงเช้าก็คือถ่ายสามเซตเป็นเซตใหญ่ๆหมดเลยฝุ่นก็เยอะเหมือนมากเหมือนกันเพราะว่าเซตทำขึ้นมาจริงๆแล้วก็คือทำใหญ่อย่างเซตที่เห็นข้างหลังก็คือเป็นทำเป็นหนูเวทีคอนเสิร์ตจริงเอา LED มาวางจริงๆแล้วก็แบบแต่ละเซตก็อย่างเช้ามิทาก็ถ่ายเป็นเซตเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนกับว่าเป็นร้านสวยๆก็ทำขึ้นมาจริงๆทำเป็นร้านสวยขึ้นมาจริงๆเมื่อวานก็แบบเป็นฉากไฟเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผมก็เปลี่ยนตลอดหน้าก็เปลี่ยนตลอดเสื้อผ้าก็เปลี่ยนตลอดนะคะแล้วก็แบบก็สนุกดีค่ะสนุกดีได้เปลี่ยนแปลงบ่อยในมิวสิกวิดีโอนี้เห็นเปลี่ยนตลอดค่ะเปลี่ยนตลอดแล้วเป็นไอเดียของผู้กำกับด้วยเพราะว่าบอกว่าอยากให้คนรู้ว่าแบบจริงแล้วตัวทาทำได้หลายลุคอะไรเงี้ยคือไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นลุคเดียวแล้วก็มีทั้งสวยแบบสวยใสๆแล้วก็มีทั้งเซ็กซี่มีทั้งแบบว่าเป็นลุคคอนเสิร์ตอย่างตอนนี้เป็นวันนี้ก็ได้มาดูจริงๆทาป่วยมาเกือบจะ2อาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าทาบินเยอะมากไปต่างจังหวัดด้วยบินไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ในจะอากาศด้วยช่วงนี้ก็เลยค่อนข้างป่วยนิดนึงแล้วก็ตื่นเช้านอนดึกเยอะมากเห็นว่าน้ำหนักลดลงไปเยอะเหมือนกันนะค่ะน้ำหนักก็ลดลงไปด้วยก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพิ่มขึ้นเยอะค่ะ ไม่รู้แล้วไม่เฟิร์มใหม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะคือมันคือทำไม่ได้ขึ้นช่างอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนิ้วหายไปเยอะเลยค่ะสะโพกหายไปถึง4 นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นทีมงานหลายๆท่านช่วยกันเลือกค่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมาะกับช่วงชีวิตด้วยหลายๆคนก็บอกว่าเออมันคือมันตรงเลยคือ ready for love คือพร้อมสำหรับความรักนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรักด้วยฉะนั้นก็คือแบบเราก็เต็มที่อยู่แล้วก็เลยเลือกเป็นมีเป็นซิงก็เลือกเป็นซิงก็มาให้สนุกโผล่คนน่าสนุกคุณทันก็สำหรับอัลบั้มภาษาอังกฤษชุดที่3ของคุณทานะคะ Ready for Love ยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากพี่นะคะพี่ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนคลับนะคะสำหรับอัลบั้มชุดนี้อยากให้ฟังกันจริงๆนะคะอยากให้ดูที่ผลงานเพราะว่าตัวอัลบั้มชุดนี้ค่ะค่อนข้างแบบเรื่องเสียงค่ะบอกเลยว่าทาเต็มร้อยมากค่ะแบบฟิตมากค่ะเต็มมากๆเลยจริงๆแล้วก็แบบตัวเพลงก็ดีมากแล้วก็อัลบั้มก็อย่างที่ได้เห็นวันนี้ค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวมิวสิกวิดีโอนะคะก็คือยังไม่ได้เห็นภาพว่าตอนตัดออกมาจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือตื่นเต้นแล้วก็อยากให้พี่ฝากด้วยนะคะเรื่องอัลบั้ม Ready for Love แล้วก็มิวสิกวิดีโอนะคะส่วนตัวต่อไปนั้นก็จะเรียนเชิญมาเหมือนเดิมนะคะ